ก่อนนอนวันนี้นะครับพี่อุ้มจะพาทุกคนไปส่องลุคสวยๆของอุ๋งอิ๋งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวันนี้ก็มาในลุคแบบว่าโอ้โหเกลียวผมเกลียวริบบิ้นสวยๆนะครับแล้วก็ทําผมพองๆนะวันนี้แสกกลางนิดนึงสำหรับน้องภูมิใจเมคอัพแต่งออกมาได้ผมเผ้าเนี่ยไม่ซ้ําลุคสักวันนะครับแล้ววันนี้นะครับก็มาในโทนหน้าแบบหวานๆชมพูนะครับแล้วก็มาในชุดสีชมพูปักเพชรสวยๆเลยนะวันนี้นะครับสำหรับทีมงานขอบตาดำนะก็รอแบบส่องลุคน้องทุกวันทุกคืนเลยนะครับวันนี้พี่อุ้มก็เอาลุคสวยๆของอุ๋งอิ๋งมาฝากนะครับก็วันนี้คือแบบแต่งหน้าได้แบบสวยงามเนาะสง่าสวยงามเลยวันนี้ก็มาในทรงผมแบบว่าริบบิ้นสวยๆนะครับข้างหน้าแบบเป็นริบบิ้นนะแล้วก็เอ็กเซสซอรี่สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนเพชรนะครับต่างหูหรือว่าสร้อยคอเนี่ยก็คือเข้ากันเลยกับชุดกับหน้ากับผมนะครับนะต้องขอชื่นชมน้องภูมิใจเมคอัพนะต้องบอกเลยว่าแต่งหน้าออกมาได้สวยทุกวันเลยนะครับแล้วก็คือต้องบอกว่าคนเดียวเนี่ยสามารถทำทั้งผมแต่งทั้งหน้าได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องเก่งมากๆนะครับถือว่ามีพรสวรรค์มากสำหรับน้องภูมิใจเมคอัพก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะก่อนจบคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับพี่อุ้มมีแฟรนไชส์เฉาก๊วยกุบลิมาแนะนำครับขึ้นภาพมาเลยครับตัวนี้นะครับเริ่มต้นแค่ 6,900 บาทนะครับทำไมอุ้มยิ้มข่าวกระแสถึงแนะนำแฟรนไชส์ตัวนี้ล่ะครับเพราะว่าเฉาก๊วยเนี่ยทานได้ทุกเพศทุกวัยคือตอบโจทย์ผู้บริโภคเกือบทุกวัยนะครับขายดีแน่นอนครับ0874149292นะครับเขียนรายละเอียดไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ